ก็เอาละค่ะพบกับช่องฟาริโวตีถนนค่ะอวยป่วยค่ะก็ช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีนะคะ ไม่สบายค่ะก็พบกับเกมยูเมนนะคะในฝั่งเซิร์ฟญี่ปุ่นค่ะวันนี้ก็จริงๆอีเวนต์มันยังไม่เข้าหรอกค่ะแต่ว่าเห็นเขาสปอยอีเวนต์มาแล้วคู่ชิปแห่งปีกลับมาแล้วค่ะ ก่อนแป๊บนึงนะคือแบบคู่ชิปมาเฉยเลยหลังจากห่างหายไปจากแบรนด์นิวดีมนะคะนี่ค่ะคู่ชิปแห่งปีจริงคือไม่คิดว่าคู่ชิปนี้จะมาโอ้ย เสียงหาย ค่ะก็ต้องรอประกาศวันนี้อีกนะคะว่าที่เหลือใครจะมานะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้ที่มาอัดนะคะเพราะว่าวันนี้อยากจะมารีวิวด่านทุกคนยังจำด่านภาคแรกได้เนาะที่จะเป็นด่านพี่โฮปอะค่ะที่จะเอาพี่โฮปให้ได้อะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมารีวิวด่านนั้นแหละค่ะเพราะว่าตอนสมัยนั้นนะคือเรายังไม่ได้แท็บเล็ตนะคะแล้วทีนี้เราไปเล่นในโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันอัดได้ไม่นานนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้ไหนๆก็ว่างแล้วเนาะก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูกันค่ะว่าด่านนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นไปปลดอันนี้ก่อนอันเนี้ยค่ะเล่นได้กี่นาทีนะ59นาทีก็คือชั่วโมงหนึ่งพอดีค่ะ จะสังเกตว่าเฟรดดี้สโตนเหลือศูนย์นะคะเพราะว่าซูมไปหมดแล้วค่ะนุกคนที่เราจะยืมนี่เป็นลูเซียนค่ะ เจอลูเซียนพอดีแล้วทีมที่เราใช้ก็เป็นไม่ใช่พี่ฟอร์สเนาะทีมนี้ค่ะจะใช้ทีมนี้เล่นเพราะว่าแต่ก่อนอื่นขอเปลี่ยนภาพเมมโมรี่พีซเป็นแมวก่อนอันนี้ดูไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ไหนนะแมวโอ้ยนี่เจอแล้วเอาไปค่ะนี่ก็จะเป็นทริคของตัวที่เราเล่นนะคะก็จะชอบใช้ทีมนี้อย่างที่เราบอกอะค่ะในคลิปก่อนๆนะคะก็ไปเลยค่ะขออนุญาตว่าคลายวันนี้คือเสียงป่วยมากอินุอิยังอยู่อีกเหรอนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยบอสแบทเทิลนะคะสีฟ้าว้าวมองได้ไหมอ่ะรับพี่ฟอทั้งคู่เลยมันน้อยมากอันนี้จะรีไปนะคะไม่รีค่ะเขาเรียกว่าเล่นยาวๆลืมไปว่าเดี๋ยวรอบนี้เขาจะยึดหัวใจนี่หว่าโอเคได้อยู่ล็อกพี่ฟอสชุดนี้ได้อยู่แต่ถ้าเราเล่นแบบว่าโอ้โหสมัยนั้นคือเราใช้อีกทีมหนึ่งไปเล่นคือแบบไม่รอดนะคะคือตอนเล่นใหม่ๆคือตายไป5ครั้งอะค่ะแบบล็อกพี่ยูอีกแล้วตอนเล่นหลายรอบก็ล็อกแต่พี่ยูเนี่ยอะไรเนี่ยจบเราจะแพ้หรือไม่ตอนนี้ขอหัวใจก่อนค่ะอ
俺にもまだできること。俺からのせめてもの置き土産だ。神の祝福もあるようだ。おう。มาค่ะคอมโบคู่มาแล้วชอบเรียกว่าคอมโบคู่ชอบเล่นทีมนี้จริงๆค่ะมันสนุกดีนี่นะเล่นแป๊บนึงก็แสบแล้วค่ะเอิ่มอ่ะดองไว้ก่อนก็ได้อ๋อยังไม่ดองดีกว่าได้อยู่คิดถึงไว้นั้นจังนี่ค่ะอันนี้คือลองๆนะคะไอเนี้ยราคาคือของจริงไฟนอลแล้วค่ะจะแนะนำนะคะว่าไอตัว Final Boss เนี่ยถ้าใครได้เล่นแล้วก็โชคดีไปค่ะแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะทิปของมันก็คืออันดับแรกเนี่ยคือมันจะห้ามให้เราเปลี่ยนลูกแก้ว1เทิร์นนะคะเมื่อกี้อันดับแรกเนี่ยอันนี้ขออธิบายก่อนนะคะก่อนที่จะเล่นก็คือไออันแรกเนี่ยมันจะตีประมาณ 4,000 กว่าๆค่ะแล้วก็ทำการล็อก1คนค่ะ2ก็คือตีที333ไปประมาณ 4-5 ครั้งก็ประมาณ 4-5 ครั้งค่ะแล้วก็ยึดหัวใจลูกแก้วหัวใจ1เทอร์เอ้ย1ลูกไม่ใช่1เทิร์น3แล้วก็คือตีประมาณสัก 4,000 ค่ะเหมือนจะตีแต่ 4,000 4,000 นะคะแล้วก็ทำการไม่ให้ลูกแก้วหัวใจออกมาตอนแรกมันจะ10เทิร์นค่ะแต่ถ้ารอบหลังๆก็จะประมาณ40เชนไม่ใช่เทิร์นดิเชนใช่ค่ะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะเป็นประมาณว่าเป็นเหมือนตีหนักสุดทำให้เลือดเราเหลืออยู่ประมาณ 20% จาก 100% นะคะก็เลยแบบแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเล่นกันก่อนค่ะรอพี่ฟอร์ดได้ก่อนโอเคเลขสวยนะพี่ฟอร์ด4444ต่อไปทุกคนจะเห็นว่าเราเล่นทีมนี้คล่องใช่ค่ะมันลงตัวพอดีเลยก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนไหนแล้วนี่ค่ะมันตีเร็วอย่างนี้นะคะอันแรกดีเท่าไหร่อ๋อ333ไม่ใช่4,000ดีอุ๊ยอ๋อโอเคแก้วเราเยอะค่ะตอนนี้มันจะน้อยๆนิดๆอ๋อทำไมเราเดาผิดตลอดเลยมันตี9999โอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวไปต่อเลขเราจำไม่ค่อยได้ค่ะไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ก็เล่นนานทีนะคะเพราะว่ามัน
แทบไม่ได้แตะเลยกับด่านนี้นะคะแล้วเพื่อนเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาเอามาให้เป็นด่านควีนนะคะเขาเรียกนะด่านควีนนี่ค่ะเร่งลูกแก้วไม่ให้เร่งลูกแก้วหัวใจไม่ให้เร่งลูกแก้วหัวใจ10ครั้ง10เชนอ่ะแต่เรามีพี่ฟอสอยู่ใช้ไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ค่ะรอดก่อนรอดก่อนค่ะรอดแล้วโอ๊ยขออภัยค่ะเสียงหายเสียงหายจริงๆคะแนนดีกว่าเขาอีกเดือนนะครั้งก่อนทำได้20,764,087ค่ะครั้งนี้ทำได้23,000มากกว่า30,000ดีดีแล้วนี่ก็จะเป็นด่านทำนองนี้ค่ะขออภัยนะคะช่วงนี้คือไม่สบายกินน้ำเย็นประจำเนี่ยค่ะก็เลยเสียงจะป่วยๆอย่างนี้นะคะแล้วทุกคนถามทีมที่เราใช้เนี่ยทำไมเน้นแต่ทีมเมื่อกี้นะคะได้จะเห็นว่าด่านอื่นไม่ค่อยได้เล่นเลยเพราะว่ามันตียากค่ะมันยากจริงๆแบบยากมากแต่ด่านเนี่ยตอนแรกอะเล่นผ่านได้รอบเดียวเล่นผ่านรอบเดียวค่ะแต่แบบหลังๆก็เล่นไม่ผ่านตายก่อนโอ้ไม่ได้ส่วนด่านควีนอันเนี้ยเราไม่ค่อยได้เล่นเลยค่ะเพราะว่ามันยากเกินไปสำหรับทีมเราเนาะค่ะอันนี้จำกัด5ดาวด้วยคือแบบมันเล่นไม่ไหวจริงๆค่ะค่ะก็จะเป็นด่านนี้นะคะขออภัยค่ะเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนพี่ฟอสขอโทษด้วยนะจุติค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปไอ้ด่านภาคที่1บท12ตอนที่6จริงๆเป็นตอนที่6นะคะก็คือไอ้ด่านเนี้ยก็คือส่วนใหญ่คนจะพิมพ์เป็นด่านที่7ไปเลยนะคะแต่จริงๆนี้คือด่านที่6แบบมันจะมีให้เล่น4ครั้งอะค่ะมันจะอยู่ในด่านสุดท้ายเลยนะคะก็สรุปใหม่เลยนะกันนะคะเพราะว่าสรุปผิดค่ะไอ้ด่านมันจะมี2ด่านนะคะคือด่านแรกเนี่ยคือจะเป็นลองบอสนะคะก็คือบอสแบทเทิลใช่บอสแบทเทิลอันนี้ปีก2ปีกอะค่ะปีกแรกจะทำการตีปกติแล้วก็ลดนึกมั้งใช่ไหมจำไม่ได้แล้วแต่ปีกที่2ที่อยู่ด้านซ้ายมืออันนี้คือตีปุ๊บแล้วก็ชาคนนึงแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ปีกที่ตีแรกๆก็ตายปีกอันที่2จะชาเกือบทุกคนจะเหลือให้เราแค่2ใน6อ่ะคือแบบส่วนคนกลางเนี่ยมี2เทิร์นใช่ไหมคะเทิร์นแรกก็จะยังไม่ตีแต่เทิร์น2เนี่ยถ้ามีปีกอยู่มันจะตีแล้วก็มันจะยึดหัวใจด้วยค่ะไม่ยึดหัวใจไม่ตีดิคือยึดหัวใจเฉยๆใช่ค่ะแต่พอปีก2ปีกเนี้ยตายหมดไอ้ตัวกลางอ่ะถ้าเป็นศูนย์เทิร์นมันจะตีทันทีพร้อมบัฟตีอัตโนมัติ5เทิร์นด้วยค่ะมันจะตี 2,500 ถึง 3,000 ค่ะคือดีนะคะที่ยังไอ้รอดไอ้ด่านบอสแบทเทิลไว้ได้แต่ไอ้ Final Boss Battle เนี่ยขอสรุปใหม่ละกันค่ะให้ก่อนสรุปนะคะขอดูกล่องของขวัญก่อนโอ้นักลัดมาหล่นมากโอ้โหไม่มีอะไรให้รับเลยค
ค่ะแล้วก็ในส่วนของ Final Boss เนี่ยอันแรกมันจะตี 3,333 แล้วก็ล็อกเจ้าชาย1คนค่ะ2ก็คือตี99ตี999กะเดี๋ยวไว้ค่ะตี999ครั้งประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็ทำการยึดหัวใจหมดเลยยึดหัวใจหมดเลยอ่ะแล้วก็คือ3นะคะก็ตี 3,333 พร้อมกับไม่ให้ลูกแก้วหัวใจไม่แก้เดี๋ยวไม่ให้ลูกแก้วหัวใจออก10เชนค่ะก็คือลากลูกแก้ว10ครั้งนั่นเองเนาะตกใจหมดเลยตกใจพึดแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นด่านที่แบบว่ามันจะเปลี่ยนไปอีกฉากหนึ่งแล้วก็ทำการตีแรงๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะตีแรงๆเนี่ยจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันเหมือนจะหมดหลอดใกล้จะหมดหลอดแต่คือมันเหลือประมาณ 10-20% จาก 100% นะคะก็เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นทริคในการเล่นภาคที่1บท12ตอนที่6ถึงตอนที่7นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนที่7มันเป็นเนื้อเรื่องอ่านปกติทั่วไปค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสามารถเอาทริคเราไปใช้ได้นะคะถ้าคุณมีตัวที่เหมือนเราไปใช้ได้ค่ะแล้วก็ยืมเพื่อนที่เป็นลูเซียนเนาะดีสุดแล้ว ค่ะก็สำหรับช่องฟาริโอติธานนท์ขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องวันนี้ขออภัยด้วยเสียงเรื่องเสียงด้วยนะคะคือมันไม่ได้สนุกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ป่วย ค่ะขออภัยด้วยนะคะที่ต้องไอบ่อยๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ